่องน้องนะคะคุณใหม่ด้วยเหรอเนี่ยใช่น้องมาไปทำวันนี้มาค่ะก็เป็นงานแนวสตรีทนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็เป็นงานครบรอบด้วย35ปีรู้สึกว่าโอ้โหแบบจีช็อกเติบโตมากับสังคมไทยแบบมินว่าทุกคนต้องผ่านการใส่จีช็อกมาแน่นอนค่ะได้สำรวจลองไปถามน้องๆก็ดูหลายเรือนค่ะแต่ราคาก็โอ้โหถือว่าเป็นงานแนวสตรีทแนวงานสตรีทค่ะแล้วก็มีหลายตัวที่ดูน่าสนใจแล้วก็เป็น limited edition ด้วยนะคะต้องมาเซเลบรีค่ะโอ้ยมินมีติดตัวประจำอยู่แล้วค่ะคือเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องใส่ก่อนออกจากบ้านเลยค่ะสั่งที่แม่คือใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับจีช็อกด้วยนะคะก็ขอให้โอ้โหเป็นแนวสตรีทควันใจสตรีทแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะเรื่องของเราเนาะทำนายเนาะจ้าทำนายค่ะวันแบบลายเซ็นปฏิทินหลายคนบอกว่ามีคนมาคั่นมีน้องก้าวมาคั่นไม่คุยกันหรือเปล่าอะไรกับพี่แมทใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนแบบลำดับใครมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้แบบมีการจัดอะไรเลยค่ะไม่ต้องเห็นใช่ไหมคะมีเห็นคลิปค่ะเห็นสักช่องนี่แหละเขาจับช็อตที่ว่าเรามือหน้ากันเป็นไงจริงๆแล้วเนี่ยช็อตที่หันคุยกันก็น่าจะเอามาลงด้วยนะคะจริงๆคือเราคุยกันไหมคะในวันนั้นคือได้คุยกันบนเวทีนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบหลังเวทีเลยไม่ได้เจอกันค่ะตัวเรารู้ไหมว่าแต่คนจะจับตามองไม่คิดว่าจะจับตาขนาดนั้นนะคะค่ะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่มันนั่งห่างกันด้วยค่ะแล้วแบบปฏิทินก็ค่อนข้างเยอะจากถ้าเกิดใครได้เคยไปก็จะเห็นว่าแบบต้องก้มหน้าก้มตาเซ็นอย่างเดียวค่ะมันมีช็อตที่ชะโงกคุยกันนะคะคุยกันว่าอะไรอ่ะคุยกันก็พี่แมทก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วว่าไงแล้วก็โอเคค่ะแสดงเขาก็เป็นห่วงว่าแบบน้องโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตั้งแต่เกิดเรื่องที่แบบแมทออกมาสัมภาษณ์เลยเรายังไม่ได้คุยกันแบบว่าไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเป็นข่าวได้มีการคุยกันแล้วคนหลังจากวันที่เราไม่คุยกันนะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คุยเลยค่ะก็ได้คุยแค่นั้นค่ะจริงๆแล้วคู่มินแมทมันสนิทใจกันเหมือนเดิมไหมคะก็เหมือนเดิมอะค่ะอย่างที่มินบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาบั่นทอนความรู้สึกกันค่ะงานยุ่งด้วยประธานเลยไม่ได้ไปกินอะไรด้วยค่ะก็ช่วงนี้มินก็กลับมาจากทริปโบลาโบลาก็คือทำงานทุกวันเลยค่ะคุณจะจับผิดแบบไทม์ไลน์ไม่ลงรูปด้วยกันหรือว่าก็ยังไม่มีใครได้เจอกันเลยค่ะก็เหมือนได้เจอพี่แต้วล่าสุดก็คือไปดูคอนเสิร์ตค่ะแล้วเฟอร์บี้จะมันทำให้เกรงไปเลยไหมคะมิ้นพอดูไม่เกรงค่ะไม่เกรงค่ะกับเกรงจะเป็นไงบ้างมิ้นก็ถ้ามีโอกาสก็ได้เจอค่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบทุกคนก็ไปต่างประเทศมิวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยุ่งพอเป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นกลุ่มเรามันเงียบลงไหมครับแต่ว่าไม่มีการคุยกันในกลุ่มในแชทอย่างเงี้ยมีคือแชทมันก็ไม่ค่อยได้มีการคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มที่แอคทีฟอะค่ะไม่ได้แบบว่ามีอะไรก็พูดคุยกันตลอดเลยคือตั้งแต่มีเรื่องได้เคลื่อนไหวในแก๊งเงียบไหมก็น้อยลงค่ะคือตอนนี้สถานะของเฟอร์บี้เนี่ยคือยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมทุกคนเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนออกจากกลุ่มใช่มั้ยไม่มีค่ะไม่มีเรียกว่าเอาว่าแก๊งยังไม่ได้ล่มเนาะไม่ล่มค่ะไม่ล่มแล้วไม่ล่มแล้วค่ะก็ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์เนาะในแก๊งเราแต่ตอนหลังๆเหมือนหลังจากแม่ขอพูดแค่นี้คนอื่นก็มองว่าเหมือนเพื่อนๆในแก๊งไม่กล้าพูดถึงเฉยๆเลยหรอมันว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มันพูดยากอะค่ะพี่ก็ตามนั้นเนาะใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่านล่าสุดเลยค่ะแต่ข่าวลืออะไรนะคะบางคนโยงไปค่ะเรื่องในแก๊งเราน้องแมทเลยล่ะค่ะมินว่าอะไรบ้างมินต้องตอบอีกแล้วมินว่ามันก็เห็นตามข่าวอะค่ะพี่ไม่ได้เจอไม่คุยได้ถามไม่ได้เจอคือไม่ได้ก็คือเจอวันนั้นคือล่าสุดเท่าที่เห็นแมทเป็นไงบ้างเท่าที่เห็นเขาก็วันนั้นก็ดูปกตินะคะไม่มีอะไรมีได้เช็คข่าวไหมคะว่าอะไรยังไงไม่ได้มีการพูดคุยเลยค่ะพี่เพราะว่าเอาตรงๆว่าไม่อยากเข้าไปมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากตัวเราเองก็ไม่ได้รับรู้อะไรมากกว่าคนอื่นหรือให้กำลังใจเขาไหมคะเพราะว่าค่อนข้างโดนหนักจริงๆเรื่องนี้มินว่ามันก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนแบบข่าวลืออักษรย่อออกมาก็มันยังไม่มีอะไรที่พิสูจน์ว่าอะไรคือความจริงใช่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแหละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครเจอเรื่องแบบนี้มันก็คงเห็นว่ามินเองก็งงเหมือนกันก็อยากรู้ว่าใครงงเหมือนกันค่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าคือใครพี่รู้กันยังค่ะมินก็ตกใจไหมคะเพราะว่าสนิทกับทางแกเองใช่คนนึงก็เป็นเพื่อนคนนึงก็เป็นพี่อะค่ะถ้าเกิดใครได้มาอยู่จุดมินก็จะพูดยากเราวางตัวลำบากไหม
คือมิ้นก็พยายามวางตัวปกติถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเข้ามาใครอยากมาพูดอะไรกับมิ้นมิ้นก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็เคารพทุกการตัดสินใจของทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนอยู่แล้วค่ะมาก็ต้องประคับประคองของคู่เราด้วยมิ้นคู่เราคือคู่มิ้นไม่นะคะไม่ค่ะได้มีการพูดคุยอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหมคะกับขาประเด็นเรื่องอักษรที่เกี่ยวกับครอบครัวบนันซ่าก็ถ้าท่านก็จะถ้าเราบอกว่าไม่พูดคุยเลยมันก็คงไม่ใช่ก็คงมีบ้างอะค่ะแต่ถ้าเกิดใครรู้จักพี่ผาจริงๆก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งเรื่องของใครแล้วก็เป็นคนที่เงียบที่สุดอยู่แล้วเราเวลาแบบเห็นด้วยมินจะไปเล่นกับน้องปีใหม่อย่างเงี้ยมันมีข่าวแบบนี้มันจะทำให้เราไม่ได้เจอหน้าน้อยลงไหมอะไรเงี้ยไม่นะคะมินว่ามินก็รักแล้วก็เอ็นดูปีใหม่มากๆเพราะว่าเห็นเขามาตั้งแต่เกิดอะค่ะความรู้สึกมินกับปีใหม่คือมันไม่เกี่ยวมันคนละส่วนกันเนาะหลายๆที่เจอน้องเซฟโซนสุดๆเลยค่ะไม่ค่ะก็พยายามคืออะไรที่เราให้กำลังใจใครได้คือเราก็อยู่ในจุดตรงกลางอะค่ะขอเป็นกลางดีกว่ามีโอกาสได้เจอปีใหม่ได้ไหมช่วงนี้ไม่ได้เจอเพราะว่ามินทำงานตลอดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องมีโอกาสได้มาหรือกินข้าวอะไรเงี้ยก็เจอได้ปกติค่ะจริงๆน้องบอกว่าเหมือนเขาเห็นข่าวก็เหมือนกันว่าไม่รู้สึกมินดูค่ะมินก็เข้าใจความรู้สึกของพี่แอฟมากๆเลยต้องบอกเลยว่าพี่แอฟเป็นคือเราเป็นผู้หญิงเราก็จะเข้าใจกันค่ะไม่ได้ให้กำลังใจอะไรก็มินว่าพี่แอฟเขาคงรับรู้อยู่ตลอดว่ามินเองก็ซัพพอร์ตทั้งมินเองแล้วก็ตัวคุณผาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มินก็ไม่เกี่ยวกับใครเลยเนาะเป็นการเนาะใช่ค่ะคือคนกลางใช่ก็มินว่าทุกคนเข้าใจแหละโอเคนะค่ะไหนนะไหนนะตากับพี่ใหม่เขาตอบพี่หนุ่มนะได้ได้ได้